เขาเริ่มมีปัญหานะครับได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นในกลุ่มสเปกตรัมที่เป็นออทิสติกนะครับมีความสนใจคือเรื่องอาร์ตเทอราปีเริ่มเข้ามาได้ฝึกฝนงานทางด้านศิลปะในชั่วโมงของการทำศิลปะเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นชัดเจนคือเขาอยู่กับมันเขานิ่งกับมันเราตอนแรกนะฮะเราก็คิดแค่ว่ามันคือคงเป็นแค่การบำบัดไหมฮะการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พองานออกมาปุ๊บมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อสารได้มากขึ้นอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมีบทสนทนาที่ละเอียดละออลึกมากขึ้นกว่าการพูดคุยที่แบบคนต่อคนงานศิลปะมันคือเครื่องมือชาวเนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันสกปรกเลอะเทอะไม่ชอบสีไม่ชอบแตะไม่ชอบวาดไม่ชอบระบายไม่สื่อสารอะไรแรกๆก็จะเดินไม่ยอมทำงานพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยเขามองว่าเวลาลูกมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเขาเห็นสิ่งเดียวคือความสุขเขาเริ่มทำงานกับสัญลักษณ์บางอย่างวันหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นสิ่งที่เขาแสดงออกผ่านผลงานภาพมันเปลี่ยนไปเขาก็สร้างงานเป็นแก๊งผลไม้นะครับแล้วก็ให้แก๊งผลไม้เนี่ยออกท่องเที่ยวท่องเที่ยวคือไปตามเที่ยวที่เขาอยากไปคือเขาเขียนสิ่งต่างๆเนี่ยหรือสัตว์ต่างๆที่มันหายากเนี่ยโดยไม่ต้องดูแบบมันไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรคือไปทุกที่ที่เขารู้สึกว่าเขาชอบมันหรือเขาสนใจหรือเขาสนุกกับมันหรือมันเขามีความสุขกับมันชาวเป็นคนชอบทำงานระลบมันก็จะมีริ้วรอยเหมือนเป็นเลเยอร์นะเลเยอร์ที่มันซ้อนกันอยู่เนี่ยคือเราว่ามันเป็นศิลปะที่มันแบบสวยอะมันมีเสน่ห์เขาเริ่มยิ่งสนุกกับการทำงานแบบนี้เริ่มมีการสื่อสารมากขึ้นเริ่มเห็นพัฒนาการทางสติปัญญามากขึ้นพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยแก๊ง5สายถูกเปลี่ยนไปเป็นแก๊งเครื่องมือช่างก็จะเป็นเรื่องราวเดิมเรื่องราวการท่องเที่ยวแบบเดิมการทำงานซ้ำๆของเขาเนี่ยมันเป็นการสื่อสารมากกว่าจะเป็นชิ้นงานศิลปะที่สวยงามเขาไม่สามารถสร้างการสื่อสารเป็นภาษาแบบที่เราทั่วๆไปใช้ได้เพราะนั้นวิธีเดียวที่เขาสามารถออกแบบหรือคิดค้นขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้มหัศจรรย์มากนะเขาคิดตำราของเขาเองเพื่อสร้างการสื่อสารแบบเขาเองเพื่อให้คนเข้าใจเขาอยากจะให้สังคมช่วยกันเผยแพร่นะครับงานของเด็กกลุ่มนี้นะครับงานอาร์ตบรูทแบบนี้ในการสื่อสารสิ่งที่ตรงๆออกไปจากความรู้สึกเลยเนี่ยให้สังคมได้เข้าใจและหันมาเรียนรู้เข้าใจเด็กในกลุ่มที่เขาต้องการพิเศษนี้มากขึ้นนะครับ